วิชาที่เราจะฝึกในวันนี้คือการขโมยยังไงทำให้เหยื่อไม่รู้ตัวอย่าให้กูเจอนะกูจะเล่นงานให้หมดเลยได้ค่ะนายฉันจะรีบตามตัวมันให้ไวที่สุดตอนนี้ฉันได้ข้อมูลมาแล้วค่ะโหได้เงินเยอะขนาดนี้เลยเหรอมาแบ่งเงินกันแล้วเฮ้ยคุณตำรวจจับผมทำไมอุ้ยพี่เป็นดาราใช่ไหมคะพูดเข้าใจผิดแล้วครับผมไม่ได้เป็นดารานะครับใช่สิฉันจำได้ฉันเนี่ยติดตามเขามาตั้งนานแล้วนะใช่ไหมพี่งั้นเดี๋ยวถ่ายรูปด้วยกันก่อนมามาถ่ายแล้วค่ะผมไม่ใช่นะครับถ่ายรูปก่อนนะคะถ่ายรูปก่อนค่ะสวัสดีครับพี่สวัสดีครับพี่สามสองไปปุ๊บเออพี่มองกล้องครับพี่มองกล้องค่ะกล้องนะมองกล้องพี่ดูกล้องอร่อยนะครับมาดูไว้นะครับพี่ดูไว้นะครับครับไปเลยนะปุ๊บผมนี่ชอบพี่มากจริงพี่เล่นตัวร้ายได้เร็วจริงโอ้โหดูดิพี่โอเคครับมุมสูงนะพี่มองตรงนี้เลยค่ะพี่ค่อยมองกล้องนะมองไปเรื่อยนะอีกรูปนึงค่ะพี่อีกรูปนึงค่ะครับโอเคครับพี่คุณพอหรือยังขอบคุณค่ะขอบคุณครับพี่ไปเลยไปไอ้พวกนี้ก็บอกไม่ได้เป็นดาราไงครับนายเงินออกมาหรือยังไม่ต้องห่วงครับอยู่ครบครับเฮ้ยมันหายไปไหนวะฮัลโหลครับนายตอนนี้เงินหายไปหมดแล้วครับมันจะหายไปได้ไงมึงรีบจัดการเดี๋ยวนี้เลยนะครับนายไม่ต้องเป็นห่วงนะครับเดี๋ยวผมจัดการเองมันหายไปได้ไงวะรู้ว่าเป็นไอ้พวกเมื่อกี้เดี๋ยวไหนขอดูเงินหน่อยได้เงินมาเท่าไหร่เนี่ยดูสิพี่เห็นเป็นเงินเต็มกระเป๋าเลยนี่ไงโหได้เงินเยอะขนาดนี้เลยเหรอเราสบายไปทั้งชาติแน่พี่มาแบ่งเงินกันแล้วพี่ว่าอย่าเพิ่งแบ่งเลยเอาเงินนี้ไปซื้อรถก่อนดีกว่าเออทั้งสิเราจะได้ไปเที่ยวหลายๆที่เลยไปโอ้ยให้ไปไหนวะวัยชมัดอย่าให้กูเจอนะกูจะเล่นงานให้หมดเลยได้ค่ะนายฉันจะรีบตามตัวมันให้ไวที่สุดตอนนี้ฉันได้ข้อมูลมันมาแล้วค่ะวิชาที่เราจะฝึกในวันนี้คือการขโมยยังไงทำให้เหยื่อไม่รู้ตัวนี่คืออุปกรณ์ฝึกพี่แต่วิชาเนี้ยเราก็เรียนมาตั้งนานแล้วนะยังจะฝึกกันอีกเหรอเอาหน้าแพมเรียนไม่เหอะพี่โอ๊ตสอนเลยเราก็ต้องฝึกไปเรื่อยไงจะได้ชำนาญมางั้นมาลองก่อนเลยได้เลยจัดไปไม่พลาดแน่นอนเนี่ยเห็นไหมมันดังอ่ะอีกรอบนึงแล้วกันเออรอบนี้แหละเนี่ยเห็นไหมมันมีเสียงโอ้ยยิบลองสิโอ้ยลงไปไม่เป็นดูนะน้องดีมาตาฉันข้าวนี้แหละไม่พลาดแน่นอนมีซ้ายแล้วกันนี่เห็นไหมดีฝีมือของโจรต้องนี้แหละเราฝึกกันเรียบร้อยแล้วพรุ่งนี้พี่พาไปซื้อรถพรุ่งนี้แล้วเหรอจริงสิแต่งตัวสวยกันเลยนะได้เลยจัดไปตกลงผมเอาคันนี้แหละครับลูกค้าจะจ่ายเป็นเงินสดหรือว่าเงินโอนครับเงินสดสิพี่ทั้งหมด1.2 ล้านใช่ไหมครับครับยิ้มนี่ค่ะลูกค้ารอสักครู่นะครับเดี๋ยวขออนุญาตเป็นนับเงินก่อนแล้วทำสัญญาซื้อขายให้ครับเร็วๆล่ะฉันอยากขับรถไฟแดงไม่ไหวละครับ
เฮ้ยนี่มันเงินปลอมเหรอเนี่ยกล้าเอาเงินปลอมซื้อรถเนี่ยเหรอได้สวัสดีครับคุณตำรวจผมจะแจ้งความครับมีคนเอาเงินปลอมซื้อรถครับครับใช่ครับตรงข้ามเทพปัญญาใช่ครับมาด่วนเลยนะครับพี่โอ๊ตทำไมนานจังอ่ะนั่นน่ะสิหายหัวไปไหนวะร้อนก็ร้อนหนาวก็มีไข้ขอโทษด้วยนะครับลูกค้าพอดีเพื่อนนำเงินของผมขาดข้อนิดนึงครับแต่ตอนนี้เรียบร้อยแล้วครับเออก็ดีเร็วๆคนไหนคะ3คนนี้เลยครับเฮ้ยคุณตำรวจจับผมทำไมน่าเสียเพราะคุณตำรวจพวกเขาไม่ได้ทำอะไรผิดเลยนะคะปล่อยพวกเขานะก็พวกแกเอาเงินปลอมมาซื้อรถไงมันจะเป็นเงินปลอมได้ไงวะเช็คดูสินี่มันเงินปลอมที่ตำรวจกำลังตามจับอยู่ดูนี่พวกแกรู้จักคนนี้ไหมมันผลิตเงินปลอมและส่งออกกระจายทั่วประเทศตอนนี้มีหมายจับอยู่พี่นั่นไงคนที่เราไปขโมยเงินมานี่คุณตำรวจครับปล่อยผมไปเลยครับผมไม่รู้เรื่องแล้วผมไม่รู้จักไอ้นี่ด้วยใช่ค่ะเราไม่ได้ทำอะไรผิดเลยนะคะจะไม่ผิดได้ยังไงพวกเธอผลิตเงินปลอมและใช้ใส่ไม่เกรงกลัวกฎหมายพวกเธอต้องถูกดำเนินคดีไปไปโรงพักปล่อยพวกเธอนะพี่เราซวยได้ไงเนี่ยไม่รู้เหมือนกันด้วยรักด้วยเอาเฮ้ยเงินกูถูกตำรวจยึดไปแล้วสวัสดีครับนายตามเงินไปถึงไหนแล้วรีบไปผลิตเงินล็อตใหม่ซะได้ครับเดี๋ยวผมจะสั่งลูกน้องให้รีบพิมพ์เงินปลอมครับครับพี่คะพี่รับลูกฉันไปเลี้ยงหน่อยนะไม่ว่าแขกที่กูหาให้มึงหรือมึงหาเองก็ต้องแบ่งให้กูนี่แกเอาเงินมาให้ฉันไปเปย์สาวหน่อยสินี่ถามมาว่าเขาเป็นลูกกำพร้านะคนที่ส่งเสียและดูแลผมมาตลอดเป็นใครกันแน่ครับถ้าขายไม่ออกก็ไปเป็นแม่บ้านจ้ะฉันขอร้องอะนะอย่าไปบอกใครเลยถึงแกได้ยังไงแม่ขอโทษนะลูกแม่จำเป็นจริงๆพี่คะพี่รับลูกฉันไปเลี้ยงหน่อยนะแต่พี่ไม่ต้องห่วงนะคะฉันจะส่งเงินให้ทุกเดือนนะคะนะคะคุณคุณโอ้โหคุณแม่ไม่มีทางเลือกจริงๆนะลูกแม่ขอโทษปีนี้ฝากให้ลูกด้วยนะคะอ
มาแล้วเหรอแกมาทำไมมึงลืมไปแล้วเหรอว่ามึงต้องแบ่งเปอร์เซ็นต์ให้กูเมื่อคืนแกรับแขกไป3รอบแล้วส่วนแบ่งฉันอยู่ไหนฉันไม่จ่ายแล้วแขกนั่นน่ะฉันก็หามาเองทำไมฉันต้องแบ่งให้แกด้วยมึงไม่ต้องมาพูดมากไม่ว่าแขกที่กูหาให้มึงหรือมึงหาเองก็ต้องแบ่งให้กูไม่มีเอามาไม่ให้อ่ะเอามาอย่าเอาไปเลยนะให้เองแต่แรกก็จบชื่อเติร์ดเหรอชื่อนี้ก็ดีนะน้องเติร์ดครับน้องเติร์ดครับบ๊ายบายครับไหนบ๊ายบายสิอายะพักปิงพักปิงพี่ขึ้นไปลูกพี่ขึ้นไปไปนี่ขึ้นตรงนี้เดินขึ้นไปเดินทางปลอดภัยนะลูกแม่ก็ดูแลตัวเองดีๆนะครับงั้นผมไปก่อนนะครับสวัสดีจ้ะยินดีด้วยนะยินดีด้วยนะขอบใจพวกแกมากเลยนะที่มาร่วมงานไปเจอกันนะขับรถดีล่ะเติร์ดนี่เก่งจังเนาะเป็นถึงทนายระดับประเทศใช่แต่นีนข่าวมาว่าเข้าเป็นลูกกำพร้าน่ะจริงเหรอน่าสงสารจริงๆนะเออโคตรน่าสงสารเลยแม่ครับที่ผ่านมาคนที่ส่งเสียและดูแลผมมาตลอดเป็นใครกันแน่ครับลูกไม่ต้องอยากรู้หรอกเขาเป็นคนใจบุญคนหนึ่งลูกใช้ชีวิตของตัวเองให้มีความสุขก็พอนี่แกเอาเงินมาให้ฉันไปเปย์เสาหน่อยสิฉันไม่มีหรอกนี่มึงไม่รู้จักบุญคุณเลยนะกูให้มึงอยู่บ้านกูมาตั้ง10ปีกูขอเงินไปเที่ยวแค่นี้มึงก็ไม่ให้
อย่าคิดว่ากูไม่รู้นะว่ามึงมีลูกชายเป็นทนายชื่อดังมึงรู้ได้ยังไงนี่ไงคนนี้ใช่ไหมล่ะฉันขอร้องแหละนะอย่าไปบอกใครเลยอนาคตเขาก็ลังไปได้ดีจะบอกหรือไม่บอกดีนะฉันขอร้องแล้วนะฉันขอร้องเลยนะฉันขอร้องก็ได้ก็ได้แต่ว่ามึงต้องเอาเงินมาเป็นค่าปิดปากให้กูหมื่นหนึ่งหมื่นหนึ่งต้องหมื่นหนึ่งแล้วฉันจะไปหาที่ไหนก็ลูกชายมึงนี่ไงเป็นถึงทนายชื่อดังคงจะรวยหน้าดูรีบเอาเงินมาซะถ้ามึงไม่รีบเอามาเรื่องนี้ถึงหูนักข่าวแน่ฉันขอร้องเลยนะห้ามไม่บอกใครนะเดี๋ยวฉันเอาเงินให้เร็วอะไรวะแค่ 3,000 นี่นะฉันมีเท่านี้แหละถ้าไม่พอเดี๋ยวฉันหาเพิ่มให้ก็ได้กูให้เวลามึง2วันถ้าไม่รีบเอาเงินมาให้กูกูเอาเรื่องนี้ไปขายให้นักข่าวแน่ท่านนายชื่อดังมีแม่เป็นโสมตลกก่อนนะป้าถ้าขายไม่ออกก็ไปเป็นแม่บ้านจ้ะนี่ป้ามีคมทหารน่ะรออยู่ที่ห้องนะห้องแปดมาแล้วเหรอจ๊ะน้องสาวมาบริการเสียหน่อยสิเสียเมื่อยจะแย่อยู่แล้วเป็นแกได้ยังไงก็บอกแล้วไงถ้ามีจะเอาไปให้พูดลอยๆก็อย่าไปเชื่อวะเซ็นใบสัญญากู้ยืมเงินซะนี่แกจะบ้าเหรอมันจะเป็นสัญญากู้ยืมเงินได้ยังไงนี่แกอย่าลืมสิฉันมีหลักฐานอยู่ในมือฉันจะเอาแกไปประจานเมื่อไหร่ก็ได้แล้วลองคิดดูดีๆนะลูกชายแกต้องหมดอนาคตของแกนะดีมากนี่แกทำแล้วสุดลงไปทำไมแล้วจะทำไม
อนนี้แกติดหนี้ฉันแล้วเพราะแกเพิ่งเซ็นไปฉันขอร้องนะตอนนี้ฉันยังไม่มีฉันขอร้องฉันไม่สนจะรีบไปเอาเงินมาให้ฉันนี่กล้าดีมากตายไปตายไปเลยนี่จะจับได้ไหมแกยิ่งดีเขาจะได้ดังไปทั่วประเทศแม่ของทนายดังเป็นศพติดหนี้คนอื่นจนต้องฆ่าตัวฉันขอร้องนะฉันขอร้องนะอย่าทำแบบนี้เลยได้กราบฉันสิกราบเท้าฉันเร็วๆสิเฮ้ยนี่นี่ปล่อยแม่ดูข่าววันนี้สิผู้หญิงคนนี้เป็นโสเพณีไม่พอแล้วยังไปทำร้ายคนอื่นถึงแก่ชีวิตสังคมสมัยนี้น่ากลัวจริงๆไหนแม่ดูสิเฮ้ยลูกเป็นทนายนี่ผู้หญิงคนนี้ลูกต้องไปช่วยเขานะทำไมล่ะครับแม่รู้จักเขาเหรอครับเชื่อแม่ถ้าแกไม่อยากเสียใจทีหลังแกต้องไปช่วยเขาแม่ครับเสียใจทีหลังช่วยให้ความร่วมมือในการตอบคำถามหน่อยได้ไหมครับนี่ผมมาช่วยคุณนะฉันฆ่าคนแล้วจะมาช่วยฉันมาทำไมผมไม่เข้าใจเลยว่าทำไมแม่ผมต้องบังคับผมให้มาช่วยคนอย่างคุณอายุปูนนี้แล้วเสพของมึนเมาไม่พอแล้วยังไปทำอะไรคนอื่นถึงแก่ชีวิตคุณคิดว่าคุณทำตัวแบบนี้จะทำให้ชีวิตคุณดีขึ้นหรอ
ป็นไงบ้างหมออาการเขาแย่มากครับที่หนักสุดก็คือเขาเป็นมะเร็งปากมดลูกครับและติดเชื้อ HIV หมอว่าเขาน่าจะอยู่ได้อีกไม่นานครับขอบคุณครับหมอขอตัวก่อนนะครับแม่ครับแม่เรียกผมมากับทหารมีอะไรหรือเปล่าครับเติร์ดคนที่แม่ให้เติร์ดไปช่วยอ่ะเขาคือแม่แท้ๆของเติร์ดนะแม่พูดว่าอะไรนะครับตอนนี้เขาอยู่โรงพยาบาลนี่คุณมีจิตใจของความเป็นแม่อยู่บ้างไหมคุณทิ้งผมไปได้ยังไงแล้วทำไมคุณไม่เคยมาหาผมเลยสักครั้งขอโทษถึงแม้ว่าผมจะไม่รู้ว่าคุณทิ้งผมไปด้วยเหตุผลอะไรแต่ผมเชื่อว่าคุณมีเหตุผลของคุณขอโทษจริงๆผ่านมาผมไม่รู้ว่าคุณเจอเรื่องเลวร้ายอะไรมาบ้างแต่หลังจากนี้ไปผมจะเป็นคนดูแลและปกป้องคุณเองที่พวกคุณขายให้ผมวันก่อนมันเป็นของปลอมว่าไงนะของปลอมเหรอจะเป็นไปได้ไงครับก็ผมไปถามเซียนผ้ามาแล้วเขาบอกเป็นของปลอมนี่จิตใจพวกคุณสองคนทำด้วยอะไรมันหลอกขายผมตั้ง 200,000 รีบเอาเงินคืนมาเลยนะคุณคะพระองค์นี้มีคนฝากเรามาขายเงินเราก็จ่ายเขาไปแล้วอะค่ะพวกเราไม่มีเงินคืนคุณหรอกนะคะเอางี้ไหมครับคุ
ุณเอาพระองค์นี้ฝากไว้ให้ผมเดี๋ยวผมจะเอาไปตรวจให้ชัดเจนว่าเป็นของปลอมไหมให้ผมฝากไว้ที่คุณแล้วถ้าเกิดพวกคุณสองคนหนีขึ้นมาแล้วผมจะทำยังไงนี่คุณร้านเราก็เปิดมาตั้งนานแล้วนะคะแค่เงิน 200,000 พวกเราไม่หนีหรอกค่ะงั้นก็ได้ผมจะลองเชื่อใจพวกคุณแล้วกันอะแต่เย็นนี้ผมจะกลับมาใหม่ถ้าพวกคุณไม่มีเงินจ่ายผมแจ้งความแน่พี่เติร์ดรีบไปโทรหาเตอร์เลยโทรไม่ติดฮะแล้วเราจะทำยังไงดีเนี่ยงั้นเอาอย่างนี้หมวยเอาผ้าองค์นี้ไปให้เสี่ยโอ๊ตดูเผื่อเขาจะช่วยอะไรเราได้พี่เติร์ดพี่ไปเองดีกว่าพี่ว่าหมวยไปดีกว่าเผื่อคนเมื่อกี้เขาพาตำรวจมาในร้านพี่จะได้เคลียร์ได้นะช่วยดูให้หน่อยได้ไหมคะว่าองค์นี้เป็นของแท้หรือของปลอมได้องค์นี้เรื่องมันจะใครหรอได้มาจากคนที่หน้าติ๋ยอะค่ะเตอร์ใช่ไหมไอ้เตอร์เนี่ยมันขายแต่ของปลอมเสี่ยคะเสี่ยช่วยตามหาเขาได้ไหมคะไอ้ตามหานี่มันตามได้นะแต่บุญคุณครั้งนี้เสียว่ามันไม่น้อยเลยนะเสียได้เท่าไหร่คะหมวยดีจะจ่ายนะคะเรื่องนี้มันไม่ใช่เรื่องเงินไอ้เตอร์มันอยู่ในวงการนี้อิทธิพลมันก็ไม่ธรรมดาเลยนะอย่างนี้ถ้าเสียแฉมันเสี่ยก็อยู่ในวงการนี้ยากนะสิเสี่ยต้องช่วยหนูนะคะถ้าเสี่ยไม่ช่วยหนูเนี่ยหนูต้องจ่ายเงินคืนให้ลูกค้าเองแน่ๆเลยค่ะก็ได้เสี่ยจะลองตามเงินให้แต่เสี่ยไม่รับปากนะว่าจะได้คืนไหมขอบคุณเสี่ยมากเลยนะคะแล้วหมวยจะตอบแทนเสี่ยยังไงหรอหมวยก็รู้นะว่าเสี่ยชอบหมวยมานานแล้วเสี่ยก็รักหมวยมากด้วยเสี่ยมาแต่ต้องรอหนูนะคะงั้นเรื่องนี้เสี่ยก็คงช่วยไม่ได้หรอกกลับไปเลยไปนี่ถือว่าผมช่วยคุณแล้วนะครับถ้าผมไม่ได้เงินคืนผมไม่ยอมความแน่ผมขอตัวก่อนนะครับพี่เติร์ดตำรวจว่าไงบ้างเขาบอกว่าเราก็ถูกหลอกเหมือนกันเขาให้เวลาเรา3วันให้คืนเงิน 200,000 ให้เขาแล้วหมวยล่ะไปหาเสี่ยโอ๊ตเขาว่ายังไงบ้างเขาบอกว่าเขารู้จักเตอร์อาจจะตามเงินคืนกลับมาให้เราได้งั้นก็ดีเลยแต่เขามีข้อแม้ถึงจะมีข้อแม้อะไรแล้วก็ยอมเขาไปเถอะไหนๆตอนนี้เราก็ไม่มีทางออก
ขอให้หมวยนอนกับเขาอะไรนะนอนกับเขาไอ้ชั่วอดพี่จะไปไหนพี่ก็จะไปเคลียร์กับมันไงหมวยเป็นแฟนพี่มันพูดแบบนี้ออกมาได้ไงพี่ไปก็ไม่มีประโยชน์หรอกถ้าหมวยไม่ยอมเขาก็ไม่ช่วยอยู่ดีงั้นเราก็ไม่ต้องขอความช่วยเหลือจากมันพี่จะขายร้านนี้แต่ร้านนี้มันเป็นความฝันของพี่เลยนะเอาหมวยมาแล้วเหรอจ๊ะเสียค่ะหนูไม่มีวิธีอื่นแล้วจริงค่ะเสียช่วยหนูทีนะคะเสียก็บอกสิ่งที่เสียต้องการไปแล้วไงถ้าหมวยรับปากเสียนะเสียสัญญาเลยก็เสียจัดการให้หมวยเสียรักหมวยนะแต่ถ้าหมวยปฏิเสธเสียเธอสองคนก็ไม่มีปัญญาคืนเงินเขาหรอกก็ไปกินข้าวแดงในคุกแล้วกันได้ค่ะเสียต้องอย่างนี้สิไปรอเสียที่โซฟาไปได้ครับเสี่ยโอ๊ตผมไม่ให้เติร์ดมาจับผมได้หรอกขอให้เสี่ยล่อผู้หญิงให้สำเร็จนะครับไอ้เสี่ยโอ๊ตนี่เป็นแผนของมึงตั้งแต่แรกเลยเหรอวะหมวยหมวยหรือว่าไม่ยอมให้ตัวเสงี่ยมจังไรอย่างมึงมาแตะต้องแฟนกูหรอเว้ยมวยไปมวยมวยไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องนี้นะเราไม่ได้เป็นคนผิดพี่แจ้งตำรวจไว้แล้วเดี๋ยวตำรวจจะจัดการเรื่องนี้เอง
ต่อให้พี่ต้องลำบากมากแค่ไหนพี่ก็จะไม่ยอมให้หมวยต้องมาทำเรื่องแบบนี้พี่คะพี่รับเสื้อนี้ไหมคะน้องจะขายเท่าไหร่พี่ให้ได้เท่าไหร่คะร้อยหนึ่งจะขายก็ขายไม่ขายก็แล้วแต่ก็ได้พี่ร้อยหนึ่งก็ร้อยหนึ่งขอบคุณนะพี่ครับรับซื้อวัตถุโบราณไหมครับไหนขอดูหน่อยสิดูแล้วอันนี้น่าจะไม่แพงอ่ะพี่ตีราคาให้หน่อยได้ไหมครับไม่น่าเกิน 4-500 หรอก 4-500 น่าจะมีค่าเยอะกว่านี้มั้งผมไม่ขายแล้วครับน้องแล้วน้องอยากได้เท่าไหร่ 1,000 โอ้ยน้องของชิ้นเนี้ยเป็นของก๊อฟนี่เหมือนของแท้ไหมอันนี้ยังของปลอมเลยเดี๋ยวนี้ของแท้มันหายากงั้นพี่ให้สัก700แล้วกันผมขอ800ได้ไหมครับก็ได้800800ขอบคุณมากนะครับของจริงแน่เลยว่ะอังไออังแกมือไวอะไรวะมึงช่วยดูนี้หน่อยของแท้ได้เปล่าวะราคามันเท่าไหร่วะเนี่ยนี่มึงได้มาจากไหนวะไอ้นี่นะยันต่ำโห10,000เลยวะ10,000อะไรแล้ว1,000,000ฮะโหดไอ้อังกูไปก่อนนะเว้ยเฮ้ยโอ๊ยแพมให้ไปไหนวะว่าไงพี่ถ้วยหยกที่พี่วางไว้บนชั้นหายไปไหนแล้วอ๋อถ้วยหยกใบนั้นเหรอเมื่อวานแพมทำความสะอาดเห็นว่ามันเกะกะเลยขายไปแล้วขายไปแล้วแล้วแพมขายไปเท่าไหร่ขายได้ตั้ง100เลยนะพี่อะไรนะแค่ร้อยเดียวนี่แพมรู้ไหมว่าของชิ้นนั้นมันของตกทอดจากบรรพบุรุษพี่มีมูลค่าเป็นล้านเลยนะฮะเป็นล้านแล้วเราจะทำไงดีอะพี่แล้วแพมจำคนที่แพมขายให้ได้ไหมจำได้งั้นแพมรีบพาพี่ไปหามันเลยเร็วนั่นไงพี่รีบไปเลยมาแล้วจ้ารับซื้อของเก่าจ้าคนนี้ใช่ไหมใช่พี่คนนี้แหละ
เมื่อวันนี้ฉันขายถั่วโยงให้นายใช่ไหมใช่เขามาขายฉันเองทำไมหรอแล้วถั่วโยงของฉันอยู่ที่ไหนแล้วฉันขายไปแล้วอะไรนะขายไปแล้วโธ่แล้วแกไปขายให้ใครฉันจะไปขายที่ไหนมันก็เรื่องของฉันนี่แกบอกมาเดี๋ยวนี้นะแกไปขายที่ไหนแล้วไม่งั้นฉันพาแกไปโรงพักแน่นี่เธอฉันไม่ได้ไปขโมยหรือปล้นมาจากเธอซะหน่อยแล้วฉันก็ไม่ได้ทำผิดกฎหมายเธอจะพาฉันไปโรงพักทำไมนี่แกนายรีบบอกฉันมาเถอะของชิ้นนั้นมันสำคัญต่อฉันจริงฉันเอาไปขายร้านเช่าผ้าหน้าปากซอยนั้นนายพาฉันไปหน่อยเร็วๆก็ได้ลงไปจอดไว้นี่แหละเฮ้ยเร็วรถฉันล่ะคนนี้แหละที่ผมขายให้เขาคุณเล็กคุณโอ๊ตครับเมื่อวานผู้ชายคนนี้ได้มาขายถ้วยหยกให้คุณใช่ไหมครับจะขายผมได้ยังไงร้านผมขายของนะครับไม่ได้รับซื้อเอ้าก็เมื่อวานเท่าแก่ซื้อจากผมไปในราคา800ไม่ใช่เหรอครับนี่น้องเอ็งจำผิดคนหรือเปล่าเราสองคนนี้ไม่เคยเจอเลยนะแล้วถ้วยยงถ้วยหยกอะไรผมไม่รู้เรื่องเมื่อวานเท่าแก่ยังบอกเลยว่าถ้วยใบนั้นเป็นของปลอมนี่น้องเสียสติไปแล้วเหรอคุณเล็กครับคุณเป็นถึงนักธุรกิจไปเชื่อคำพูดของคนกะโหลกกะลาแบบนี้ได้ยังไงคนแบบนี้แล้วทำไมทำไมนี่มันกล่าวหากันไปเรื่อยนะเว้ยก็คุณซื้อไปแล้วทำไมไม่ยอมรับเฮ้ยพองั้นไปคุยกันที่โรงพักไปสิไปได้หมดเลยไปไปสิคุณกลับได้ครับก็แขนเนี้ยคุณตำรวจคุณปล่อยตัวพวกเขาไปได้ไงทางเรามีหลักฐานไม่มากพอจึงไม่มีผลที่ต้องกักตัวเขาไว้ครับแต่ผมว่าถ้วยหยกใบนั้นต้องอยู่ที่ใครคนใดคนหนึ่งแน่นอนครับถ้าเติร์ดได้ขายของชิ้นนั้นในราคา800บาทจริงๆผมว่าเขาคงไม่รู้ว่านั่นคือวัตถุโบราณส่วนคุณโอ๊ตทางตำรวจได้ไปค้นที่บ้านและร้านของเขาแล้วก็ไม่พบวัตถุโบราณชิ้นนั้นครับเราจึงไม่มีเหตุผลมากพอที่จะกักตัวพวกเขาไว้เชิญคุณกลับก่อนนะครับครับพี่แพมได้ไปปรึกษากับทนายมาแล้วนะแล้วทนายว่าไงบ้างเขาให้เราไปไก่เกี่ยกับคนเก็บของเก่านั่นก่อนถ้าเขาไม่ได้ขายยกให้เสียโอ๊ตนั่นไปเราไปกดดันเขามากๆเขาอาจจะคืนเราก็ได้นะพี่แต่ถ้าเขาขายให้เสียโอ๊ตไปแล้วเขาไปกดดันที่เสียโอ๊ตเสียโอ๊ตอาจจะคืนของให้เราก็ได้นะพี่เอางั้นเหรอพี่เอาถ้วยใบนั้นคืนให้ผมเถอะแล้วพี่เอาเงินไปเขามาขอคืนที่แกแล้วแกมาหาฉันทำไมวะก็ถ้วยใบนั้นอยู่ที่พี่ถ้าพี่ไม่คืนให้ผมเขาจะฟ้องผมนี่ไอ้น้องกูจะบอกอะไรมึงให้นะว่าถ้วยใบนั้นแม้แต่ครั้งเดียวกูก็ไม่เคยเห็นไม่ว่าใครมาถามกูก็จะบอกว่ากูไม่เคยเห็นโกหกหน้าแบบนี้เลยเหรอแล้วจะทำไมมึงรีบใส่หัวไปซะผมไม่ไปจนกว่าจะได้ถ้วยใบนั้นคืนมึงอย่าไปใส่หัวไปไปสิไปเดี๋ยวมึงเจอกูเติร์ดเมื่อกี้ฉันเห็นพวกผู้ชายเข้ามาพังข้าวของแกแล้วสั่งให้ฉันไล่แกออกจากบ้านนี้ด้วยฉันรู้ว่าเป็นฝีมือใครที่เขาทำแบบนี้
พราะอยากให้ฉันย้ายออกไปแล้วก็จะไม่มีใครรู้เรื่องนี้มันต้องทำงานถึงขนาดนี้เลยเหรอไหนไม่ต้องห่วงนะที่นี่มันบ้านของแม่ฉันนายอยู่ไปเถอะฉันจะคอยดูว่ามันจะทำยังไงกูถูกฟ้องกูรู้ศาลตัดสินยังไงมึงรู้ไหมตัดสินให้มึงรับผิดชอบคนเดียวไงได้ยินข่าวว่ามึงต้องจ่ายค่าปรับ 30,000 เลยไม่ใช่เหรอวะแต่เงิน 30,000 นี้มึงต้องเป็นคนจ่ายทำไมกูต้องจ่ายเกิดเป็นคนอย่าเห็นแก่ตัวมากสิวะคุยใบนั้นมูลค่าเท่าไหร่มึงก็รู้ดีอยู่แก่ใจไอ้โง่มึงไม่ใช่เหรอที่พอใจในราคานั่นน่ะโอ้ยก็มึงเป็นคนบอกเองไม่ใช่เหรอว่าถ้วยใบนั้นเป็นของปลอมไอ้คนเก็บขยะอย่างมึงจะมาสู้มันสมองแบบกูได้ยังไงโอ้โหดมแล้วกลิ่นตัวมึงนี่เหมือนขยะจริงเลยว่ะถ้วยหยกของคุณคุณตำรวจครับถ้วยหยกใบนี้ไม่สมควรที่จะอยู่กับผมหรอกครับผมว่าผมจะบริจาคให้เป็นสมบัติของชาตินี่ครับได้ครับทางเราจะดูแลให้ดีที่สุด